ไงจ๊ะน้องเล็กโทรหาต้นติดไหมยังเลยค่ะสงสัยกำลังถูกสอบสวนอยู่พี่หนูคะที่พี่หนูบอกว่าตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลในการสืบสวนแล้วต้นก็ถูกสอบสวนคำว่าสืบสวนสอบสวนมันต่างกันยังไงคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสืบสวนให้รู้ยังไงล่ะจ๊ะว่าใครเป็นคนปล้นร้านทองที่ตลาดเมื่อวานนี้ก่อนที่จะสืบสวนได้ตำรวจก็จะต้องสอบสวนเจ้าทุกข์คนที่รู้เห็นเหตุการณ์และผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต้นก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ตำรวจก็เลยต้องสอบสวนต้นยังไงล่ะจ๊ะสืบสวนหมายถึงแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆตามอำนาจและหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อพิสูจน์หาผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายจ้ะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนให้รู้ว่าใครเป็นมือวางระเบิดครั้งนี้คำว่าสอบสวนจะหมายถึงซักถามเพื่อรวบรวมหลักฐานหรือข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดเช่นในการสอบสวนครั้งสุดท้ายจำเลยยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตำรวจต้องสืบสวนเพราะยังไม่ได้ตัวคนทำความผิดคำว่าสืบสวนหมายความว่าแสวงหาเบาะแสเพื่อให้ได้ตัวคนร้ายใช่แล้วจ้ะเหมือนในหนังไทยแนวสืบสวนสอบสวนที่เราเคยดูกันไงจ๊ะจำได้ไหมอ๋อใช่ค่ะพอนึกถึงหนังไทยเรื่องนี้ทำให้เล็กเข้าใจมากขึ้นค่ะให้พี่หนูเสียเวลาอธิบายตั้งนานไม่เป็นไรจ้ะจะได้เป็นการย้ำความเข้าใจอีกทีนึงงั้นเดี๋ยวเล็กโทรหาต้นอีกทีนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนพยานเสร็จหรือยังดีจ้ะดีเดี๋ยวพี่จะช่วยโทรอีกทางนึงนะพูดจาภาษา